ไปหลังจากที่บ้านเมืองไปในแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชอยู่ในภาวะสงบสุขมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอีกแล้วบริเวณแนวตะเข็บชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้จากทิศเหนือมาทิศใต้แล้วในสุดเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ก็ได้ลุกลามและขยายผลจนกลายเป็นมหาสงครามระหว่างแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นพระราชาที่ออกบวชเมื่อมาถึงจุดนี้กรมวิทยาขอขยายความเกี่ยวกับเรื่องแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือและแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้กันสักนิดหนึ่งสำหรับเรื่องราวแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือและแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้นั้นแต่เดิมก็เป็นแคว้นเดียวกันแต่ภายหลังได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองโดยพระราชบิดาจะปกครองอยู่ทางทิศเหนือส่วนพระราชาก็ปกครองทางด้านทิศใต้หลังจากที่มหาสงครามระหว่างแคว้นการชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชได้ยุติลงแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้สังเกตเห็นว่าพระราชาทรงมีพระพักที่แลดูเงียบขรึมและไม่ทรงเบิกบานเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้สังเกตเห็นเช่นนั้นท่านก็รู้ได้ในทันทีว่าพระราชาองค์ที่จะออกบวชทรงรู้สึกเบื่อหน่ายและสลดหดหู่ต่อมหาสงครามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะด้วยอัธยาศัยของพระองค์นั้นร่องทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตาและไม่ปรารถนาที่จะรบราฆ่าฟันกับใครแต่เมื่อมีสงครามเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเช่นนี้เนี่ยร่องจึงจำใจที่จะต้องทำการรบเพื่อปกป้องแว่นแคว้นและประชาชนของพระองค์แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงทำการรบประชาชนก็จะยิ่งได้รับความเดือดร้อนและมีการสูญเสียยิ่งไปกว่านี้อีกจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระราชาองค์ที่จะออกบวชก็ทรงมีรับสั่งเรียกตัวท่านมหาเสนาบดีก็พบแต่คราวนี้ทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้ก็พบพระราชาท่านก็ได้สังเกตเห็นพระพักของพระองค์และดูเปลี่ยนไปจากช่วงที่ผ่านมาคือจากเดิมที่พระองค์ทรงมีพระพักที่แลดูเงียบขรึมและไม่ทรงเบิกบานแต่พอมาในตอนนี้พระองค์กับทรงมีพระพักตร์ที่พองใสได้มีแววตาที่เปล่งประกายอีกทั้งพระองค์ยังทรงแลดูสดใสและเบิกบานเป็นอย่างมากอีกด้วยพระธรรมเสนาบดีสังเกตเห็นเช่นนั้นธรรมเสนาบดีจึงได้ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาในใจว่าน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอนและในขณะที่ธรรมเสนาบดีกำลังตั้งข้อสันนิษฐานอยู่นั้นพระราชาที่จะออกบวชก็ได้ตรัสบอกกับท่านมหาเสนาบดีว่าในวันนี้พระองค์จะพาท่านมหาเสนาบดีไปพบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้ฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วท่านมหาเสนาบดีก็นึกขึ้นมาได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพระราชาได้เสด็จประพาสคำในป่าอยู่หลายครั้งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในป่าแห่งนั้นน่าจะมีบุคคลสำคัญที่พระราชาตรัสถึงอยู่และในวันนี้พระองค์ก็คงจะพาเราไปหาบุคคลสำคัญท่านนั้นแน่ๆเลยแต่ท่านมหาเสนาบดีก็เดินตามเสด็จพระราชาเข้าไปยังเขตพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมายอีกทั้งยังเข้าไปถึงได้ค่อนข้างยากอีกด้วยหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีตามเสด็จพระราชาองค์ที่จะออกบวชเข้าไปในป่าที่ลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วตัวท่านก็ได้พบกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ได้มีวัดโบราณวัดหนึ่งที่แทรกตัวอยู่ในป่าอันร่มรื่นแล้วเมื่อขบวนเสด็จได้เดินทางมาถึงที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วพระราชาก็ทรงรับสั่งให้หยุดขบวนเสด็จแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกให้เหล่าทหารราชองครักษ์ทั้งหลายไปพักผ่อนอยู่บริเวณรอบๆวัดจากนั้นพระองค์ก็ทรงพาท่านมหาเสนาบดี
ไปกราบพระมหาเถระที่เป็นประธานสงฆ์อยู่ภายในวัดป่าแห่งนั้นทันทีที่ท่านมหาเสนาบดีได้พบกับพระมหาเถระตัวท่านก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีแสงสว่างอันชุ่มเย็นแผ่ซ่านก็ไปห่อหุ้มอยู่ภายในใจของท่านจนทำให้กายและใจของท่านชุ่มชื่นชุ่มเย็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและได้ first impression ในความประทับใจเมื่อแรกพบพระมหาเถระในครั้งนี้นี่เองจึงทำให้ท่านเกิดความรู้สึกเคารพรักและศรัทธาในตัวพระมหาเถระขึ้นมาอย่างที่ตัวท่านก็ไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนและเมื่อความรู้สึกเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของท่านจึงทำให้ท่านทลายความสงสัยได้ในทันทีว่าทำไมพระราชาของเราถึงมีพระพักตร์ที่ผ่องใสและแลดูมีความสุขใจแบบที่ตัวท่านก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและยิ่งพระมหาเถระได้เมตตาสนทนาพูดคุยกับตัวท่านด้วยแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ยิ่งรู้สึกผูกพันและเกิดความคุ้นเคยเหมือนกับรู้จักกับพระมหาเถระมาอย่างยาวนานและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้สนทนาพูดคุยจนทราบถึงอายุของพระมหาเถระแล้วตัวท่านก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าพระมหาเถระจะมีอายุมากถึงขนาดนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพระมหาเถระมีใบหน้าที่ผ่องใสและดูอ่อนกว่าวัยเป็นอย่างมากอีกทั้งก็รอบรอบกายของพระมหาเถระยังคล้ายๆกับมีออร่าหรือมีรัศมีความสว่างเรืองเรืองแผ่ออกมาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้สนทนาพูดคุยกับพระมหาเถระได้สักระยะหนึ่งแล้วตัวท่านก็มีโอกาสได้นั่งสมาธิกับพระมหาเถระจากนั้นตัวท่านก็ได้เดินออกไปสำรวจดูบริเวณพื้นที่ภายในวัดป่าแห่งนั้นหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เดินสำรวจดูพื้นที่รอบๆวัดป่าของพระมหาเถระแล้วตัวท่านก็ได้พบว่านอกจากพื้นที่ภายในวัดจะแลดูร่มรื่นและเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แล้ววัดป่าแห่งนี้ยังสะอาดสะอ้านและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้สังเกตดูลักษณะของญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญถวายพัตตาหารพระในตอนกลางวันตัวท่านก็ยิ่งทึ่งกับภาพที่เห็นเพราะญาติโยมแต่ละคนจะแต่งชุดขาวแล้วก็มีความเคารพในการนำทานเป็นอย่างมากมันก็ญาติโยมเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีและเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้เห็นเช่นนั้นจึงให้ตัวท่านนึกย้อนไปในอดีตในสมัยที่ตัวท่านได้เรียนวิชาอาคมจากอาจารย์และอาจารย์นั่นก็บอกกับท่านเอาไว้ว่ามีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งเป็นที่รวมของสุดยอดวิชาต่างๆโดยภายในสถานที่แห่งนั้นจะมีพระมหาเถระอยู่องค์หนึ่งที่เป็นประธานสงฆ์และคอยสอนสุดยอดวิชาอยู่ที่นั้นถ้าท่านต้องการจะเรียนสุดยอดวิชาแล้วล่ะก็ท่านก็จะต้องไปตามหาสถานที่แห่งนั้นให้พบแต่บุคคลที่จะพบสถานที่แห่งนั้นได้ก็จะต้องมีบุญวาสนาเพียงพอเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้ลองพิจารณาไตรตรองถึงคำของอาจารย์กับลักษณะของวัดป่าแห่งนั้นแล้วแต่ท่านก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าสถานที่ที่อาจารย์ท่านเคยพูดถึงจะต้องเป็นวัดป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนและเมื่อท่านเกิดความมั่นใจเช่นนั้นท่านจึงไม่รอช้าได้รีบไปปรณาขอเป็นลูกศิษย์กับพระมหาเถระในทันทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านมหาเสนาบดีก็ได้ตามเสด็จพระราชาองค์ที่จะออกบวชมาที่วัดป่าแห่งนั้นอีกหลายครั้งในทุกๆครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีเดินทางมาที่วัดป่าแห่งนั้นตัวท่านก็มักจะมีโอกาสได้นั่งสมาธิกับพระมหาเถระอยู่เสมอๆพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าเป็นอย่างมากคือตัวท่านได้เห็นดวงแก้วและองค์พระภายใน
ที่มาพร้อมกับความสุขใจแบบที่ตัวท่านไม่เคยสัมผัสความสุขเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตแต่ด้วยความที่ตัวท่านมีภารกิจรัดตัวเยอะแยะมากมายจึงทำให้ท่านมีเวลาปฏิบัติธรรมเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในเวลาต่อมาไม่นานหลังจากที่พระราชาองค์ที่จะออกบวชได้เสด็จกลับมาจากการไปกราบพระมหาเถระที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้เรียกประชุมเหล่าเสนาอำมาตย์และข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแล้วมันตะกอนได้มาพร้อมเพรียงกันที่ที่ประชุมแล้วพระราชาก็ได้ตรัสบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าพระองค์จะทรงสละราชสมบัติเพื่อออกผนวดโดยพระองค์จะทรงแต่งตั้งให้พระอนุชาขึ้นครองราชและปกครองแว่นแคว้นแห่งนี้แทนพระองค์ซึ่งในช่วงก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกผนวดนั้นพระองค์จะทรงมอบหมายให้ท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ถวายคำแนะนำเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินให้กับพระอนุชาและเมื่อทุกอย่างลงตัวทั้งหมดแล้วพระองค์ก็จะเสด็จออกผนวดในทันทีส่วนว่าเหตุการณ์หลังจากที่พระราชาทรงประกาศเสด็จออกผนวดแล้วจะเป็นอย่างไรและท่านมหาเสนาบดีจะมีความรู้สึกเช่นไรนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังในตอนต่อไปนะจ๊ะ